โอ้ค่ะลูกอายุ6เดือนคุณแม่เพิ่งเริ่มป้อนข้าวลูกค่ะลูกไม่ยอมกินเลยกินน้อยมากประมาณ 2-3 คํานะกินแล้วก็พ่นออกมาบ้วนออกมานะคุณแม่เหนื่อยใจมากเลยนะคะจะทำอย่างไรดีจะหยุดป้อนก่อนหรือจะไปต่อดีนะคะเดี๋ยวพบกันคลิปนี้ก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กับช่อง YouTube Nerd Kids นะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็ก TikTok โบ Nerd Kids Live Nerd Kids กดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยสวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่โบนะภาพรเรียงหาพยาบาลวิชาชีพค่ะในส่วนของเด็กนะคะที่เพิ่งเริ่มกินข้าวนะคะในช่วงนี้คืออยากจะต้องบอกคุณแม่นะคะว่าให้ทำความเข้าใจกับลูกนิดนึงเนาะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ลูกเขาก็กินแต่นมนะคะแล้วก็ลูกเขาเนี่ยยังใช้ลิ้นนะคะตวัดอาหารเข้าปากลูกอ่ะยังไม่เก่งเลยเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงที่เราค่ะเพิ่งเริ่มป้อนข้าวลูกเนาะซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาเนี่ยอย่างน้อยประมาณ 1-2 สัปดาห์นะคะให้ลูกเนี่ยมีความคุ้นชินนะคะกับเมนูอาหารต่างๆที่เราทำให้ลูกกินนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะคุณแม่อย่าเพิ่งแบบไปคาดหวังว่าลูกจะต้องอ้ําหายอ้ําหายอ้ําหายหรือว่ายอมแบบให้ความร่วมมือในการที่จะป้อนข้าวนะคะเราอาจจะเจอว่าลูกค่ะอาจจะไม่กินเลยก็ได้นะคะอาจจะบอกว่ากินเข้าไปนะคะแล้วก็แบบพ่นออกมาบ้วนออกมาแบบนี้ก็คือเจอได้เช่นเดียวกันซึ่งก็จะเป็นอยู่ในระยะเวลาประมาณนึงเนาะก็คืออย่างที่บอกค่ะประมาณ 1-2 สัปดาห์นะคะให้ลูกค่ะวัตถุประสงค์คือคุ้นชินอ่ะกับในส่วนของแบบรสชาติเมนูอาหารฝึกในเรื่องของการใช้ลิ้นตวัดอาหารเข้าปากอะไรเงี้ยนะคะเนาะเราอาจจะเจอว่าลูกกินน้อยหรือไม่ยอมกินหรือบางคนค่ะอาจจะแบบเจอว่าน้ำหนักตัวลดลงได้นะคะในช่วงที่เราเพิ่งเริ่มป้อนข้าวลูกแรกๆนะคะก็อยากจะให้คุณแม่ค่ะอ่ะโอเคเบาใจก็ไม่เป็นไรถ้าลูกไม่ยอมกินไม่เป็นไรค่ะมือหน้าเอาใหม่วันหน้าเอาใหม่แบบนี้นะคะเนาะแล้วก็ในช่วงที่เราค่ะเพิ่งเริ่มป้อนข้าวลูกช่วงแรกๆนี้นะคะอยากจะให้คุณแม่ค่ะลองขยับนะคะจากการที่ป้อนข้าวลูกในมื้อเช้ามาป้อนช่วงสายๆเนาะสักประมาณแบบสายๆหรือว่าช่วงเที่ยงแบบนี้ก็ได้ค่ะเพราะถ้าเรานะคะป้อนข้าวลูกในช่วงเช้าเลยนะคือจะต้องบอกว่าบางทีค่ะเด็กเพิ่งตื่นมานะคะอาจจะแบบงงแงไม่ให้ความร่วมมือยิ่งมาป้อนข้าวในตอนเช้านะคะยิ่งไม่กินไปใหญ่เลยแบบนะคะเนาะเพราะฉะนั้นลองขยับมื้อออกมาเป็นช่วงสายนะคะหรือว่าช่วงเที่ยงนะคะลองดูเนาะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ค่ะคือคุณแม่ค่ะอาจจะต้องมีการที่แบบนั่งนะคะกินข้าวด้วยกันนะคะอย่างที่แม่โบบอกคือไอเทมที่ควรที่จะมีก็คือเก้าอี้สูงนะคะที่แบบนั่งกินข้าวลูกนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ค่ะนั่งกินข้าวพร้อมๆหน้าพร้อมตากับลูกเนาะคุณแม่ก็กินนะคะก็ป้อนลูกไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะทำให้ลูกค่ะได้เรียนรู้ว่าอ๋อโอเคคนนั้นก็กินคนนี้ก็กินฉันก็ลองกินดูบ้างซิอะไรเงี้ยนะคะเนาะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เองนะคะก่อนที่คุณแม่ค่ะจะป้อนข้าวให้ลูกกินเนาะควรที่จะงดนมนะคะงดผลไม้งดขนมนะคะเป็นระยะเวลาอย่างน้อยเนี่ยประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็คือทำให้ท้องลูกว่างเลยนะคะเวลาที่ท้องลูกว่างนะคะเวลาที่เราป้อนข้าวเนี่ยค่ะโอกาสที่ลูกจะยอมแบบกินข้าวนะคะก็จะแบบยอมกินได้สูงมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นคือลองไปปรับดูนะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่บางคนนะคะคือแบบเอ้ยเห็นว่าลูกอ่ะไม่กินข้าวนะกินข้าวน้อยนะคะก็แบบไปให้ลูกกินนมบางทีอะค่ะถ้าลูกแบบกินนมก็จะทำให้เขาอิ่มการกินข้าวเขาก็จะน้อยลงอีกก็ยิ่งไม่กินนะเนาะเพราะฉะนั้นคือก่อนที่จะป้อนข้าวนะคะควรที่จะปล่อยให้ท้องว่างอย่างน้อยใน 2-3 ชั่วโมงก่อนกินเนาะก็จะพบว่าลูกยอมกินข้าวได้เพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็ถ้าลูกคนไหนนะคะยังไม่เลิกมื้อดึกเนาะก็แนะนำว่าไปฝึกให้ลูกเลิกกินนมตอนกลางคืนนะคะเลิกมื้อดึกแล้วก็นอนยาวได้ก่อนนะคะก็จะยิ่งทำให้ลูกค่ะให้ความร่วมมือในการกินข้าวได้เพิ่มมากขึ้นเพราะตอนกลางคืนไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยอะไรเงี้ยนะคะเนาะตื่นเช้าขึ้นมานะคะก็มักจะให้ความร่วมมือในการกินข้าวคุณแม่ก็ลองไปปรับดูนะคะซึ่งอย่างที่บอกค่ะจะเจอในกรณีแบบนี้นะคะประมาณเราตีไปเลย 1-2 อาทิตย์นะคุณแม่ค่ะคืออดทนนะสูดลมหายใจเข้าลึกๆนะคะแล้วก็ค่อยไปต่อมื้อนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรเอาใหม่ในมื้อถัดไปหรือว่าวันถัดไปนะคะโอเคหวังว่าคุณแม่ที่ถามคำถามนี้เข้ามาก็คงจะได้คำตอบไปแล้วหากคุณแม่ทางบ้านมีคำถามอื่นๆนะคะสามารถเข้ามาถามแม่โบใต้คลิปนะคะก็แนะนำว่ามาถามที่หน้าเพจแม่โบจะเห็นคอมเมนต์แล้วก็ตอบกลับได้ง่ายมากกว่านะคะเนาะเห็นว่ามีประโยชน์กดแชร์แบ่งปันให้กับคุณแม่ท่านอื่นด้วยวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ